ควงคู่ออกมาสัมภาษณ์กับสื่อครั้งที่2ครับคู่ของนักแสดงหนุ่มชอนจินดาโชตแล้วก็แฟนสาวอย่างคุณเพชรพิพัชรานะครับในงานเปิดตัวธุรกิจของแฟนสาวครับงานนี้ทั้งคู่เนี่ยบอกว่าคบกันมา2ปีมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีสิ่งดีให้กันและกันรวมถึงบอกว่าโชคดีที่มีเขาอยู่ด้วยพร้อมจะปรับตัวแล้วก็เรียนรู้กันครับเพราะว่ารักใครสักคนเนี่ยก็ยินดีทำเพื่ออีกฝ่ายครับคิดเสมอเรื่องของอนาคตตอนนี้ก็ตั้งใจทำงานเต็มที่ครับส่วนทางด้านผู้ใหญ่นะฮะไม่เร่งรีบเพราะว่าเราคบกันอยู่ในสายตาของครอบครัวเสมอฝ่ายหญิงก็ชมพี่ชอนครับไม่เป็นอย่างที่คิดเขาอ่อนโยนชอบในเรื่องของความคิดแล้วก็ทัศนคติซึ่งมองว่าสำคัญไม่เคยกดดันเรื่องของการวางแผนในอนาคตครับก็ดีใจมากๆที่มาซัพพอร์ตในทุกงานจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่วันนี้จริงๆเขาซัพพอร์ตมาในทุกช่วงเวลาเลยที่เราทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาซึ่งตั้งแต่ถ่ายวิดีโอถ่ายแฟชั่นเซตทุกอย่างอะค่ะก็2ปีแล้วครับพอๆกับคอลเลกชันนี้อะไรเงี้ยครับผมตับตัวมาด้วยกันครับแล้วก็อยู่ในทุกที่ทุกเวลาอยู่ในทุกสถานะทั้งการทำงานฐานะของแฟนฐานะของพี่ของน้องและฐานะของเพื่อนมันก็มีทั้งส่วนเหมือนและส่วนที่ต่างแต่ส่วนที่ต่างเราชอบที่จะเรียนรู้กันแล้วก็คุณเพชรเองก็เป็นคนเปิดทัศนคติในการรับฟังที่ดีโหไม่เหมือนกับภาพแรกนะแปลว่าเขาอ่อนโยนมากกว่าแบบที่เห็นนะตอนแรกแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคน caring มากๆแล้วก็ใส่ใจในทุกรายละเอียดจริงๆอย่างเงี้ยค่ะทัศนคติสำคัญนะคะเพราะว่าในทุกๆวันที่ต้องใช้ชีวิตอะเพชรรู้สึกว่าถ้าเราไม่มีกาดที่ดีอะมันก็อาจจะทำให้เราไปในทางที่ผิดทางก็ได้อย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขาก็ในหลายๆครั้งที่เพชรไปจะผิดทางเขาก็จะพยายามไปให้ถูกทางผมคิดเสมอแล้วก็ตั้งใจแบบนั้นความพร้อมก็มาในถูกทางแล้วก็กำลังสม่ำเสมอนะครับเป็นเหตุผลที่พยายามทำงานให้หนักแล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาเห็นความตั้งใจแหละเพราะว่าเราไม่ได้เคยห่างกันเลยอะไรเงี้ยฉะนั้นก็ด้วยเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เลิกดีก็จะบอกเขาเป็นคนแรกอยู่ในสายตาของครอบครัวทั้งสองคนตลอดนะครับเราเข้าออกบ้านของทั้งสองฝ่ายฉะนั้นเขาค่อนข้างให้สิทธิ์ของความเป็นผู้ใหญ่ของทั้งสองคนจะไม่มีการแบบถึงเวลาแล้วนะอะไรเงี้ยเขาเห็นแล้วแหละว่าต่างฝ่ายต่างตั้งใจทำงานกันขนาดนี้คงมีเป้าหมายร่วมกันแล้วแหละอะไรเงี้ยขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ